สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการไว้ผมของผมนะฮะคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยสิ่งที่ผมอยากไว้ที่ทำให้อยากไว้ผมนะคือผมชอบฮาร์ดร็อก80นะก็เป็นดนตรีแนวร็อกนะฮะที่มีการโซโล่ที่หวือหวามากแล้วก็ชอบไว้ผมเป็นเอกลักษณ์ในช่วงนั้นนะฮะคือผมเริ่มไว้ผมทรงเนี้ยผมพยายามหลายรอบมากอันนี้เป็นครั้งที่ว่ายาวที่สุดที่ผมเคยไว้มาแล้ว ผมเริ่มไว้ผมตั้งแต่จบม.6 แรกๆคือจริงๆผมเนี่ยจะไม่ได้ตรงอย่างนี้นะอันนี้ผมไปเขาเรียกว่าอะไรรีบหนีบไปยืดอะไรทุกอย่างอะไรคือมันทำให้ยาวอย่างนี้แต่จริงผมของผมเนี่ยจะหยิกมากถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงพิเศษครับเวลาผมยาวจะผมเนี่ยยาวจะเหมือนพี่เสกโลโซเดะซึ่งแม่งโคตรทุเรศไอตอนนี้มันก็ไม่ได้ดีอะไรแต่คือผมครั้งหนึ่งต้องลองในชีวิตนะฮะคือผมพยายามไว้ผมอย่างเงี้ยเนี่ยมาประมาณสัก9ครั้งและในชีวิตผมนะคือที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยผมไว้ผมครั้งแรกโหโคตรทุเรศเลยผมจำได้ว่าตอนมัธยมผมเนี่ยผมจะตอนมัธยมผมจะเล่นดนตรีที่โรงเรียนนะฮะที่โรงอาหารคือช่วงนั้นนะฮะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเขาเหมือนปื้มๆผมเขาชอบที่ผมเล่นดนตรีนะไม่ใช่ว่าผมหล่อนะคือเขาจะเหมือนกิ๊กกักผมเนี่ยแต่พอไปอยู่มหาลัยแล้วผมไว้ผมยาวแบบโคตรกระเซาะกระเซิงเลยแบบทุเรศมากนึกถึงคนบ้านเนี่ยใช่เลยคือเขาแบบไม่ทักผมเลยแบบเหมือนแบบไม่อยากเข้าใกล้นะตอนนั้นผมก็คิดแม่งคนเราแม่งมองภายนอกจริงเว้ยแต่ก็อย่างว่าโหผมนี่แบบทุเรศมากแต่หลังจากนั้นก็ไว้ปุ๊บแล้วก็ตัดหลังจากนั้นปุ๊บแล้วก็ตัดเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนมหาลัยอะไรเงี้ยไปสอบเข้ามหาลัยใหม่ก็ต้องทำตัวให้เรียบร้อยไปหน่อยเดี๋ยวกลายเป็นกุ๊ยนะฮะก็เลยต้องตัดผมแล้วก็พยายามอย่างนี้มาหลายรอบนะครับเดี๋ยวปกดดาวเดือนก็ต้องตัดผมอีกแล้วก็ตัดไปก็เสียดายไม่ได้สักทีคือผมคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะให้ทำตามที่เราชอบสักครั้งหนึ่งก็ยังดีครับอย่างเช่นเนี่ยผมไว้ผมยาวแล้วต่อไปผมก็จะไม่เสียดายแล้วเพราะว่าผมก็ตัดได้อะไรผมยอมคือเขาเรียกว่าอะไรไงคือยอมตัดงานหนึ่งไปเลยอะที่บางงานเขาก็จะดูความเรียบร้อยนะฮะเขาอันนี้เขาก็ดูจริงๆดูบุคลิกแต่ผมนี่ตัดเลยผมครั้งหนึ่งขอให้ผมไว้ผมอย่างเงี้ยให้ได้แค่นั้นพอเดี๋ยวพอไว้เสร็จสำเร็จแล้วเนี่ยค่อยว่ากันค่อยมาหาไอทีสุดท้ายนี้ฮะผมก็เลยบอกว่าที่ผมลองไว้ผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่ารอให้ผมยาวอย่างเดียวนะฮะมันต้องโหคุณเดินไปทางไหนอ่ะเจมไว้ผมอย่างนี้ผมแม่งไม่เข้ากับหน้ามึงเลยว่ะแบบหรือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเช่นเพื่อนแม่อะไรบอกว่าเนี่ยลูกตอนแรกลูกชายครูก็ดูดีนะตอนนี้ไว้ผมยาวก็เซิร์ฟกระเซิร์ฟหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้โหมันมีคำพูดอะไรหลายคำพูดมากทำให้ผมกดดันแต่คือผมเป้าหมายผมคือไว้ผมยาวคนอื่นเขาไม่ได้มีความฝันแบบผมไงว่าอยากจะไว้ผมยาวครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอาจจะไปฝันอย่างอื่นแต่ผมมีความฝันอย่างหนึ่งที่อยากไว้ผมยาวผมก็ต้องทำในสิ่งที่ผมฝันไว้ให้ได้อะผมคิดว่าผมเป็นคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะไอการเนี้ยความฝันผมคืออยากผมยาวขนาดถ้าผมไว้ผมยาวไม่ได้แล้วทนกับคำคนไม่ได้ไงคือผมจะประสบความสำเร็จได้ไงนักธุรกิจแม่งพันล้านสิบล้านพันล้านร้อยล้านแม่งมีคนแบบดินทามีคนคือมีคนแซวมีอะไรตลอดเงี้ยแต่เขาก็ผ่านมาได้เขาคิดว่านะคือนั่นมันเป็นเหมือนเป็นบททดสอบอะไรอย่างนึงครับที่จากธรรมชาติถ้าเกิดใครผ่านตรงนั้นไปได้ก็ประสบความสำเร็จใครท้อตรงนั้นก่อนก็ร่วงลงก็ยังไม่ถึงจุดหมายสักทีผมก็เลยในสุดท้ายวันนี้ผม
ทำความฝันเป็นจริงแล้วได้ไว้ผมยาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปด้วยด้วยดีโอเคครับวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ